ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายจากยุคเอโดะสู่ยุคเมจิคานอยได้ออกพเนจรจนมาถึงเมืองอามาฮาระที่แสนวุ่นวายคานอยได้รับการช่วยเหลือจากเด็กสาวใจดีคนหนึ่งคนทั้งอามาฮาระเรียกเธอว่าเด็กหญิงผู้ไม่มีชื่อเธอช่วยคานอยโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้พูดอะไรสักอย่างและดูเหมือนว่าเธอมักจะถูกรังแกจากพวกอันธพาลคานอยคงปล่อยให้ผู้มีพระคุณตกอยู่ในอันตรายไม่ได้หลังจากนั้นคานอยก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเด็กหญิงนั้นพูดไม่ได้แต่ด้วยความใจดีของเธอคานอยเลยได้มีห้องพักและงานเล็กๆน้อยๆในเมืองวันหนึ่งคานอยได้มีโอกาสไปช่วยงานที่คลินิกชุมชนของคุณหมอเกนันและเด็กสาวก็ได้ทำงานเป็นลูกมืออีกด้วยคานอยได้เห็นปัญหาว่าเธอไม่สามารถเขียนหนังสือได้ทำให้สื่อสารได้ยากคานอยเลยตัดสินใจที่จะสอนหนังสือเพื่อเป็นการตอบแทนจากนั้นคานอยจึงได้รู้ว่าเธอชื่อว่าซาโยะท่านซาโยะได้ชวนคานอยไปร่วมงานเทศกาลประจำปีท่านซาโยะดูมีความสุขในงานแต่ไม่นานนักพวกอันธพาลก็ได้เข้ามาทำลายความสงบพวกตำรวจและคานอยควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ผู้นำตำรวจขอบคุณคานอยที่คานอยยื่นมือเข้าช่วยแต่คานอยเพียงแค่ปกป้องท่านซาโยะเพียงเท่านั้นวันต่อมาพวกตำรวจก็ได้บุกไปยังคลินิกชุมชนเพื่อสังหารคุณหมอกินันโทษฐานที่เป็นสายลับสืบข้อมูลจากโชกุนคลินิกชุมชนถูกเผาทำลายจนไม่เหลืออะไรแต่คานอยไม่นึกเลยว่าท่านซาโยะจะใช้หนังสือของคุณหมอกินันเพื่อฝึกการอ่านและการเขียนทำให้พวกอันธพาลและพวกตำรวจต้องการตัวท่านซาโยะเพื่อล้วงความลับของคุณหมอกินันคานอยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ท่านซาโยะต้องตกอยู่ในอันตรายดูเหมือนว่าคานอยต้องจบสิ่งที่คานอยเป็นคนเริ่มทางพวกอันธพาลต้องการความลับที่จะยึดครองความมั่นคงของประเทศทางฝั่งตำรวจพยายามที่จะกักขังท่านซาโยะเพื่อไม่ให้ความลับที่ท่านซาโยะบังเอิญได้รู้มาถูกเปิดเผยด้วยเกียรติของซามูไรของคานอยคงปล่อยให้ท่านซาโยะเป็นอะไรไปไม่ได้ซามูไรนั้นไม่ได้ใช้ดาบเพียงเพื่อการฆ่าฟันแต่เพื่อปกป้องสิ่งที่สำคัญต่างหากทางด้านผู้นำตำรวจเตือนคานอยว่าสิ่งที่ท่านซาโยะแบกไว้คือความลับเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศฝ่ายตำรวจและผู้ร้ายคงไม่ปล่อยให้เรื่องจบลงง่ายๆแบบนี้แน่นอนหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดคานอยก็ตัดสินใจที่จะบอกลาเมืองอามาฮาระและทุกๆคนที่คานอยรู้จักท่านซาโยะอยากที่จะออกเดินทางไปพร้อมกับคานอยคานอยเห็นว่าการที่ปล่อยให้ท่านซาโยะอยู่ในเมืองนี้ต่อไปคงจะเป็นอันตรายกับท่านซาโยะคานอยเลยไม่ได้ห้ามอะไร